เขมรต้องตาค้างกับชุดการแสดงโชว์โนราและโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงและศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ได้มาแสดงร่วมกันบนเวทีเดียวกันหลอมรวมจิตใจคนนาฏศิลป์สองฝากฝั่งสร้างท่วงท่าทำนองใหม่แห่งการแสดงสวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now นะครับช่องที่รวบรวมเศรษฐกิจประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาภายในประเทศไทยและต่างประเทศรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อมหรสพต่างสำเนียงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติคือโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงและโนราศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ได้มาแสดงร่วมกันบนเวทีเดียวกันหลอมรวมจิตใจคนนาฏศิลป์สองฝากฝั่งสร้างท่วงท่าทำนองใหม่แห่งการแสดงสำหรับโขนพบโนรามรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสารและสร้างสรรค์โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจรของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรปี2566ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสารเผยแพร่และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยให้สอดคล้องกับผู้ชมร่วมสมัยต่อไปพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรมศิลปากรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแสดงในวันนั้นได้จัดให้มีการแสดงถึง2รอบรอบที่1เรื่องรามเกียรติ์พระจักรีปราบกรียุคและรอบที่2เป็นการแสดงโขนพบโนราเรื่องรามกุฎอยุธยาโดยการแสดงในแต่ละเรื่องนั้นต้องใช้ทรัพยากรและองค์คาพยพต่างๆจำนวนมากมีการฝึกซ้อมเป็นแรมปีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้ส่งกำลังใจให้ถึงนักแสดงทุกๆคนทั้งในส่วนของโขนที่ทำการแสดงโดยอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์แห่งกรมศิลปากรและในส่วนของโนราที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากศิลปินแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัตน์เสมือนหนึ่งว่าเราได้ยกโรงละครแห่งชาติออกมาหาประชาชนชาวตรังด้วยการร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์ปรากฏการณ์แห่งนวัตกรรมการแสดงใหม่เป็นเวลากว่าศตวรรษ 1,000 ปีที่ยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ขึ้นทะเบียนให้โขนไทยและโนราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและทั้งสองมรดกโลกนี้ได้ปรากฏต่อหน้าประชาชนชาวตังและทั่วโลกนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดีมากกับการจัดกิจกรรมจัดการแสดงในวันนั้นได้มีโอกาสนำมรดกโลกที่ทรงคุณค่ายิ่งทั้งสองนี้มาต่อยอดและเป็นสื่อวัฒนธรรมในการยึดโยงเชื่อมไทยให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิดโขนเชื่อมไทยความหลากหลายของวัฒนธรรมพื้นถิ่นบนแผ่นดินเดียวกันและถือว่าเป็นข่าวดีและน่าสนใจอย่างมากที่ผู้คนในอาเซียนจะสามารถเข้าถึงการดูโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงทั้งดนตรีนาฏศิลป์วรรณกรรมศิลปกรรมของไทยและโนราศิลปะแสดงพื้นบ้านภาคใต้อันเก่าแก่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบสื่อดิจิทัลและอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้ดำเนินงานโครงการ All ASEAN On Screen 2023ระหว่างวันที่1มิถุนายน2566ถึง31ธันวาคม2566โดยมีการดำเนินการออกอากาศสื่อดิจิทัลเผยแพร่เนื้อหาด้านวัฒนธรรมผ่านทีวีสาธารณรัฐอินโดนีเซียจึงได้ประสานขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนคัดเลือกสื่อดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบหนังสั้นสารคดีหรือการแสดงที่ผลิตไว้ไม่เกิน5ปีเพราะมีคำบรรยายภาษาอังกฤษประกอบโอกาสพิเศษนี้สวท.ได้คัดเลือกสื่อดิจิทัล2เรื่องได้แก่โขนซึ่งผลิตและเผยแพร่เมื่อปี2561และโนราซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใ
ในหัวข้อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยทั้งขนและโนราเป็นการเสนอศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติปี2561และ2564ตามลำดับและสื่อดิจิทัลนี้ถือเป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของโขนและโนราศิลปะวัฒนธรรมไทยคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงผลงานได้ทั่วโลกทั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาย้อนฟังเรื่องราวกว่าโขนไทยนั้นจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับนับว่าเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับโขนไทยเป็นรายการแรกที่ได้รับขึ้นทะเบียนด้วยนะครับการพิจารณาขึ้นทะเบียนโขนไทยเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในครั้งนี้มีหลักเกณฑ์อยู่5ข้อเช่นเรื่องที่นำเสนอขึ้นบัญชีจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ความสำคัญกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลกอีกทั้งต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากชุมชนกลุ่มหรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างกว้างขวางขณะเดียวกันต้องเป็นเรื่องที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเทศไทยด้วยแล้วด้วยโขนเป็นศิลปะแสดงที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วในปี2552โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ประกอบด้วยหลายลักษณะที่โดดเด่นเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะการแสดงการร่ายรำท่าเต้นออกท่าทางสื่ออารมณ์ความรู้สึกการพากย์เสียงดนตรีประกอบการช่างฝีมือเป็นต้นและยังมีการเรียนการสอนมีการสืบทอดต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาด้วยความครบถ้วนของไทยและพร้อมตามเกณฑ์ของยูเนสโกโขนจึงกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการแรกของไทยที่ได้รับนำเสนอประจำปี2561และสำหรับโนรานะครับก็เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยเป็นลำดับที่3ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนต่อจากโขนและนวดไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติข้อมูลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ระบุว่าโนราหรือมโนราเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้องการรำบางส่วนเล่นเป็นเรื่องและบางโอกาสมีบางส่วนแสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมสำหรับการแสดงโนราในสมัยก่อนและปัจจุบันมีความแตกต่างกันบ้างตามความเปลี่ยนแปลงของวันและเวลาสังคมและความนิยมแต่ยังมีหลายส่วนที่ยังคงรักษาของเก่าเอาไว้เช่นท่ารำแบบโบราณการแต่งกายการเบิกโรงการโหมโรงส่วนที่เปลี่ยนไปคือเครื่องดนตรีจึงเป็นการยืนยันให้เห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงโนรานั้นไม่ได้หยุดนิ่งมีการพัฒนาในการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับชุมชนการเวลาและสังคมของผู้ปฏิบัติในโนราทุกยุคทุกสมัยและที่เป็นน่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนั่นก็คือการรวมผสมผสานการแสดงระหว่างโขนและโนราเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับหากใครอยากดูคลิปเต็มๆเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์คลิปเต็มๆไว้ให้นะครับเป็นการผสมผสานของศิลปะชั้นสูงของไทยและศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ที่ทั้งสองนี้ได้ขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วและกลายเป็นที่น่าสนใจของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและก่อนจะจากกันนะครับแอดมินมีคลิปแนะนำในช่วงของ20วินาทีสุดท้ายท้ายคลิปนะครับถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วก็สามารถรอชมคลิปท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ